รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกลับมาเจอกันเลเซอร์ Channel ทางนะครับรอบนี้ก็มีเกมน่าเล่นมาแนะนำให้เพื่อนอีกแล้วนะครับรอบนี้เราอยู่กันในเกม E-Class M หรือว่า I-Class M นั่นเองนะครับโดยตัวเกมเปิด CBT ให้เราได้ทดลองเล่นก่อนเกมจะเป็นแนว MMORPG ที่จะให้เพื่อนๆผจญภัยไปในโลกแฟนตาซีและระบบอื่นๆอีกมากมายกันเลยนะครับโดยรอบนี้ผมก็จะมาแนะนำสายอาชีพภายในเกมให้เพื่อนๆทราบจะได้ตัดสินใจเลือกเล่นกันได้ถูกในวันเปิดจริงนะครับโอเคครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูรายละเอียดภายในเกมกันยังไงก็ขอกำลังใจจากเพื่อนๆด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับแล้วอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเกมใหม่ๆและเทคนิคการเล่นเกมแบบนี้ที่ผมเอามาแนะนำอยู่เรื่อยๆแน่นอนครับผมโดยอาชีพแรกที่ผมจะมาแนะนำเพื่อนๆนั่นก็คืออาชีพอาร์เชอร์หรือนักธนูที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองนะครับโดยอาชีพนี้จะใช้อาวุธนั่นก็คือคันธนูแล้วก็สนับหมัดอย่างนี้นะครับเพราะว่าจะมีสกิลในการต่อยด้วยสำหรับสายอาชีพนี้โดยอาชีพนี้จะเป็นการโจมตีในระยะไกลนะครับแล้วก็จะมีดาเมจที่รุนแรงนะเพื่อนๆคนไหนที่ชอบสายอาชีพที่ดาเมจจ๋าๆเลยนะครับและโจมตีไกลนะอยู่ในแนวหลังในการโจมตีนั่นเองนะก็สายอาชีพนี้เป็นอีกสายอาชีพนึงที่น่าสนใจกันเลยนะครับโดยก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูการโจมตีธรรมดาของสายอาชีพนี้ก่อนนะจะเป็นการยิงธนูออกไปแบบนี้นะครับนี่กดย้ำๆได้นะครับจะมีการพุ่งเข้าไปด้วยนะครับแบบนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นการโจมตีธรรมดาแบบนี้แบบนี้เลยนะครับเห็นไหมแล้วก็ตัวเกมยังมีระบบของการแดชหลบสกิลนะครับนี่แบบนี้เลยนี้ได้นะครับเราสามารถกดแดชหลบได้ประมาณ4ครั้งนะครับก็จะมีหลอดรีโหลดอยู่ตรงนี้ส่วนถัดมานะครับสกิลทั่วไปของสายอาชีพนี้ก็จะเป็นการโจมตีระยะไกลเหมือนกันแบบนี้เลยนะครับก็จะมีทั้งพุ่งเข้าไปหาแล้วก็โจมตีไกลแบบนี้นะครับแล้วก็โดนเป้าหมายได้หลายตัวด้วยก็จะประมาณนี้นะครับสกิลหลักๆจะมีให้ใช้อยู่ประมาณ3สกิลนะครับโดยแต่ละสกิลเราสามารถกดย้ำได้นะอย่างเช่นเราเลือกนะครับสกิลแรกนี้กดไป1ทีนะครับสังเกตดูดีๆมันจะมีหลอดเหลืองๆโหลดขึ้นมาเห็นไหมครับแล้วเดี๋ยวเรารอให้มันโหลดเสร็จนะเรากดย้ำอีกทีได้เห็นไหมครับหลอดก็จะโหลดเพิ่มอีกหลอดนึงเห็นไหมแล้วเรากดย้ำอีกทีเห็นไหมครับสกิลก็จะเปลี่ยนรูปแบบเห็นไหมแล้วเรากดย้ำต่อได้แบบนี้แล้วก็จะมีสกิลแฝงที่เราสามารถกดย้ำต่อได้แบบนี้เห็นนะครับศัตรูลอยขึ้นนะครับมันจะมีเดี๋ยวผมจะไปแนะนำอีกทีละกันอันนี้ก็จะเป็นแนวทางในการใช้สกิลนะครับสายแต่ละตัวละครจะใช้สกิลจะเป็นแนวแบบนี้หมดเลยนะครับก็คือกดย้ำๆได้ภายในสกิลเดียวนะครับประมาณนี้โดยสกิลของสายชีพนักธนูจะเป็นการโจมตีในระยะไกลและมีระยะใกล้ก็คือการใช้หมัดพุ่งเข้าไปต่อยศัตรูนั่นเองนะครับโดยที่สกิลแรกนะครับจะเป็นการสร้างดาเมจแล้วก็มีบัฟเพิ่มเติมให้เรานั่นคือเพิ่มค่าแอตแทกให้เรานะครับอยู่กับเราประมาณ10วิเลยนะครับแต่เราจะต้องอัพเลเวลให้ถึงก่อนนะโดยที่จะมีคูลดาวน์นะครับ8วินั่นเองนะเราถึงจะใช้ติดได้อีกครั้งหนึ่งนะถัดมานะครับจะเป็นการลดดาเมจของศัตรูลงนั่นเองนะครับ 5% เลยนะแล้วก็ต้องอัพให้ถึงก่อนนะครับถึงจะใช้ติดนั่นเองนะครับแล้วก็ยังสร้างดาเมจหลักๆอยู่ที่400กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะถัดมานะครับก็จะเป็นการสร้างดาเมจเหมือนกันแต่ก็จะมีสกิลเสริมให้เรานั่นคือสกิลดาเมจของเราจะรุนแรงมากขึ้นนั่นเองถึง 5% เลยนะครับถัดมาก็จะเป็นการทำให้ศัตรูล้มลงนั่นเองนะครับทำให้ศัตรูล้มลงแบบนี้แล้วมีเปอร์เซ็นต์ที่จะมีโอกาสติดด้วยนะแต่ก็อย่าลืมอัพให้เต็มด้วยแล้วกันนะครับถัดมานะครับอันนี้จะเป็นการทำให้ศัตรูเคลื่อนไหวช้าลงหรือว่าลุกขึ้นช้าเวลาที่ล้มลงไปแล้วนะอันนี้ก็จะมีค่าสเตตัสที่ทำให้ศัตรูล้มลงให้กับเราได้ด้วยสำหรับสายชีพนักธนูถัดมานะครับก็ยังมีเพิ่มค่าต้านทานให้กับเราได้ด้วยนะสายนักธนูนั่นเองนะครับแล้วก็ยังทำให้ศัตรูล้มลงได้อีกนะครับสำหรับสายชีพนี้ประมาณนี้เลยแล้วก็ยังมีสกิลเพิ่มเติมหรือว่าบัฟให้กับปาร์ตี้แล้วก็ตัวละครของเราได้ด้วยนะครับโดยที่บัฟของสายชีพนี้จะเป็นการโจมตีหรือว่าสปีดของการโจมตีให้เร็วมากขึ้นนั่นเองนะอันนี้เวลแรกก็อยู่ที่ 0.5 นะครับเราก็อาจจะต้องอัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่แบบนี้นะมันก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปแบบนี้นะครับถัดไปนะครับสกิลก็จะเป็นการทำให้ศัตรูเลือดไหลนะครับเลือดของศัตรูก็จะลดไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้อยู่ก็ประมาณ10วิเลยนะครับนี่แล้วก็จะมีโอกาสที่จะติดถึง 60% เลยนะครับถัดมานะครับตัวนักธนูก็ยังมีสกิลคริติคอลดาเมจหรือว่าการสร้างดาเมจที่รุนแรงมากขึ้นเวลาติดคินั่นเองนะแล้วก็ยังมีลดดาเมจของศัตรูลงอีก1สกิลนะครับอันนี้แล้วก็ยังจับศัตรูลอยขึ้นได้ด้วยเห็นไหม
ถัดมานะครับก็ยังมีสกิลเพิ่มสปีดให้กับตัวละครของเราได้ด้วยแล้วก็ยังมีสกิลที่ต้านทานเพิ่มให้เราอีก1สกิลด้วยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสกิลทำให้เลือดศัตรูไหลเหมือนกับสกิลนี้เลยนะครับนี่กับสกิลนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นระบบสกิลของนักธนูนะครับเบื้องต้นนะถัดไปจะเป็นสกิลที่เวลาเราขี่สัตว์ขี่ของเรานั่นเองนะเวลาเราบินอยู่เราสามารถใช้สกิลพวกนี้ได้นะครับอย่างเช่นสกิลแรกจะเพิ่มค่าคริติคอลนะครับให้เรามากขึ้นนะครับอยู่กับเราก็คือประมาณ10วิเลยนะแล้วก็ถัดมาเป็นสกิลเบิร์นหรือว่าเป็นสกิลการโจมตีติดไฟอะไรแบบนี้นะครับก็จะเบิร์นเลือดไปเรื่อยๆนะครับในระยะเวลาแล้วก็ยังมีสกิลเพิ่มดาเมจให้เราได้ด้วยแบบนี้แล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้เรานะครับแล้วก็เบิร์นดาเมจได้ด้วยนะแล้วก็ยังมีสกิลทำให้ศัตรูชะงักหรือว่าล้มลงนั่นเองนะครับแล้วก็ทำให้เบิร์นเลือดศัตรูหรือว่าทำให้ศัตรูเลือดไหลก็ยังมีนะครับอันนี้ถัดไปนะครับตัวเกมก็ยังมีระบบสกิลพาสซีฟให้เราด้วยนะเราสามารถเพิ่ม HP ได้แล้วก็เพิ่มดาเมจได้นะครับแล้วก็เพิ่มป้องกันได้ด้วยและยังสามารถเพิ่มค่าต้านทานได้อีกด้วยนะครับแล้วก็ยังสามารถลดค่าดาเมจของฝ่ายตรงข้ามลงได้อีกเวลาเขาโจมตีมา100อาจจะโดนเราแค่80ประมาณนี้นะครับแล้วก็ยังมีสกิลค่าต้านทานคริติคอลด้วยนะครับนี่แล้วก็ยังมีลดคริติคอลด้วยนะครับหรือว่าลดดาเมจลงด้วยอันนี้จะเป็นสกิลพาสซีฟนะครับถัดมาหน้าของสกิลนะครับนี่จะมีระบบสกิลฟังก์ชันเสริมเพิ่มเติมนั่นเองนะครับโดยที่เงื่อนไขการที่เราจะใช้สกิลพวกนี้ได้เราจะต้องทำให้ศัตรูลอยขึ้นก่อนเราจะสามารถใช้สกิลตัวนี้ต่อได้นั่นเองนะหรือว่าเราทำให้ศัตรูล้มลงเราจะใช้สกิลนี้ได้นะครับโดยที่เพื่อนๆอาจจะต้องใช้สกิลพวกนี้ก่อนพอศัตรูล้มลงมันจะมีสกิลเสริมขึ้นมาให้เรากดใช้ประมาณนี้นะครับโดยที่ถัดมานะครับอันนี้จะเป็นระบบการลิงก์สกิลหรือว่าการกดสกิลต่อเนื่องนั่นเองนะตัวเกมก็จะมีแนะนำเราประมาณนี้เลยนะครับถัดมานะครับอันนี้เวลาเราเลือกสกิลเราสามารถกดเลือกที่สกิลนะครับแล้วเราก็กดติดตั้งไปเลยอย่างนี้ประมาณนี้นะครับเราก็เลือกเอาว่าเราจะเอาตัวไหนไว้ตรงไหนนะครับโดยจุดเด่นของสายอาชีพนี้ก็จะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีให้ตัวเองเพิ่มดาเมจของสกิลแล้วก็ยังทำให้ศัตรูล้มลงได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีการทำความเร็วของศัตรูนั้นลดลงได้อีกด้วยแล้วก็ยังมีการทำให้ติดสถานะเลือดไหลได้อีกด้วยถือว่าครบคันกันเลยในสายอาชีพนี้เพื่อนๆคนไหนที่ชอบสายโจมตีระยะไกลๆและดาเมจจ่าแบบนี้ก็ไม่ควรพลาดกับสายอาชีพนี้กันเลยนะครับและสกิลเพิ่มเติมที่เราจะได้จากสัตว์เลี้ยงนั้นนั่นก็คือสกิลตัวนี้นั่นเองนะครับให้เพื่อนกดเข้าไปดูที่สัตว์เลี้ยงนั่นเองนะนี่แบบนี้เลยนะโดยที่สกิลสัตว์เลี้ยงนะครับให้เราสังเกตดูนะตัวไหนที่จะมีสกิลเพิ่มเติมให้เราจะมีสกิลขึ้นมาแบบนี้นะครับโดยที่มันจะแตกต่างกันไปนะอย่างเช่นสกิลนี้นะครับจะเพิ่มค่าเด้งเลือดของเรานะครับเพิ่มขึ้นนะภายใน6วินั่นเองนะถัดมาก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นตัวไหนนะนี่ตัวนี้นะครับจะทำให้ความเร็วในการเคลื่อนที่ของเราเร็วขึ้น 15% นะในระยะเวลา120วินั่นเองนะครับก็จะมีแตกต่างกันไปแบบนี้นั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นระบบสกิลเพิ่มเติมของสัตว์เลี้ยงนะเพื่อนๆก็พยายามจับสัตว์เลี้ยงแล้วก็หาสกิลดีๆมาใช้กันด้วยนะครับสายอาชีพถัดมานั่นคือการ์เดียนนั่นเองโดยสายอาชีพนี้จะอยู่แนวหน้าในการต่อสู้นะครับไม่ว่าจะแทงค์บอสหรือว่าการต่อสู้หรือว่า PVP ต่างๆนะครับให้กับเพื่อนๆนะอันนี้จะเป็นสายแทงค์นะครับโดยที่สายอาชีพนี้จะใช้อาวุธนั่นคือขวานนะแล้วก็มีโล่ด้วยนะครับจะใช้โล่และขวานแบบนี้เลยเท่ๆแบบนี้เลยนะครับการโจมตีธรรมดาของสายอาชีพนี้จะเป็นการโจมตีในระยะใกล้นั่นเองนะครับโดยที่เราสามารถกดย้ำๆแบบนี้ได้เหมือนกับนักธนูเลยนะแล้วก็จะมีสกิลที่พุ่งไปหาศัตรูได้ด้วยเหมือนกันนะครับโดยใช้โล่กระแทกแบบนี้เลยนะแล้วก็ยังมีสกิลที่เราสามารถนำโล่มาป้องกันศัตรูได้ด้วยนะครับโดยที่เราจะต้องโดนศัตรูโจมตีนะครับแบบนี้เอาศัตรูตายก่อนนะนี่เราสามารถกดตั้งแบบนี้นะครับพอศัตรูโจมตีมาพอดีนะครับมันจะทำการบล็อกนะครับโดยที่เราจะไม่โดนดาเมจนั่นเองนะไม่โดนเลยนะครับอันนี้จะเป็นการบล็อกนะแล้วก็ถ้าเกิดเราใช้ใส่กับมอนสเตอร์จะทำให้มอนสเตอร์ติดสถานะสตันด้วยนะแบบนี้นี่เลยนะแล้วก็ยังมีสกิลต่อเนื่องที่เวลาเรากดใช้เห็นนะครับเราก็จะมีสกิลเพิ่มเติมแบบนี้ก็จะมีรีโหลดด้วยนะเราก็กดได้ทันเป็นแบบนี้เลยนี่อันนี้จะเป็นระบบคอมโบของสายอาชีพนี้นะครับก็จะสามารถกดย้ำๆได้เหมือนกันเห็นไหมครับอย่างอันนี้จะมีหลอดเหลืองๆเหมือนกันเหมือนสายอาชีพนักธนูเลยที่เรากดย้ำๆเห็นไหมครับมีโหลดขึ้นนะเดี๋ยวเราก็รอรีโหลดซ้ำอีกรอบนี่แบบนี้เราก็กดย้ำอีกทีตุ่มเห็นไหมครับสกิลเปลี่ยนไปแล้วเรากดย้ำอีกทีได้เห็นไหม
เป็นการทำให้ศัตรูล้มลงแบบนี้นะครับสกิลของสายชีพนี้ก็จะมีบัฟเพิ่มเติมเหมือนนักธนูเลยนะครับโดยที่มันจะแตกต่างกันไปนั่นเองอย่างเช่นสกิลแรกของสายชีพนี้ก็จะเป็นการสร้างดาเมจเหมือนกันนะครับเป็นการสร้างดาเมจทั้งหมดเหมือนกันนะแต่จะแตกต่างกันตรงบัฟเพิ่มเติมนั่นเองนะครับนั่นคือจะทำให้ศัตรูถอยหลังหรือว่าฉุดชะงักนั่นเองนะครับได้ด้วยนะสำหรับสกิลแรกถัดมาก็ยังมีสกิลคริติคอลดาเมจหรือว่าลดคริติคอลดาเมจของฝ่ายตรงข้ามลงได้ด้วยนะครับเวลาที่ถูกโจมตีเข้ามาและก็ยังสามารถทำให้ศัตรูล้มลงได้ด้วยสามารถกดย้ำๆได้ถึง3ครั้งเลยนะครับและยังทำให้ศัตรูลอยขึ้นได้ด้วยสำหรับสกิลนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นสกิลที่เพิ่มค่าป้องกันให้เราได้ด้วยนะครับสูงถึง 5% เลยก็อย่าลืมอัพให้เต็มก่อนนะครับถึงจะใช้ได้นะแล้วก็ยังมีคูลดาวน์เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะสร้างดาเมจได้หลายทีเหมือนกันเราสามารถกดได้หลายฮิตนั่นเองนะถัดมาก็ยังมีสกิลต้านทันคินะครับก็คือสายแทงค์มันต้องมีสกิลแบบนี้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าสายแทงค์สักอย่างนะก็จะต้องหนาๆนะครับถัดมาก็ยังมีสกิลลดดาเมจนะครับของฝ่ายตรงข้ามนะเวลาที่เรากดโจมตีใส่ศัตรูแล้วโจมตีกลับมาหาเราอย่างงี้ก็จะโดนเบาขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับถัดไปนะครับจะเป็นสกิลที่จะทำให้ศัตรูตาบอดนั่นเองนะครับหรือว่าไม่สามารถใช้สกิลได้ในระยะเวลาหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเปอร์เซ็นต์ในโอกาสในการติดด้วยนะถัดมานะครับก็จะเป็นบัฟของสายชีพนี้นั่นเองโดยที่จะเพิ่มค่าป้องกันให้กับเรานะโดยที่เราสามารถเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมอันนี้พอยต์ผมหมดเลยกดได้แค่เวล4นะครับเห็นไหมจะมีเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นแบบนี้อันนี้เพิ่มค่าป้องกันให้เราด้วยนะแล้วก็ปาร์ตี้นะครับทั้งปาร์ตี้แล้วก็ตัวเราเองนะครับจะมีทุกอาชีพเลยครับเป็นสกิลเดียวเลยนะที่สามารถบัฟให้กับเพื่อนๆในปาร์ตี้ได้นะครับแต่มันจะแตกต่างกันไปนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนะถัดมานะครับก็จะเป็นสกิลที่ลดค่าพลังป้องกันของฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยนะครับเห็นไหมครับมีเปอร์เซ็นต์แบบนี้ด้วยถัดมาก็จะเป็นสกิลที่เราสามารถกดใช้แล้วก็จะลดดาเมจของศัตรูลงนะครับเห็นไหมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แบบนี้เหมือนกันถัดไปก็จะมีลดดาเมจไม่ใช่ถิลดพลังป้องกันของศัตรูด้วยนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ถัดมายังเป็นสกิลคริติคอลดาเมจก็คือลดคริติคอลดาเมจของศัตรูลงได้อีกนะครับก็คือจะโดนเบามากเลยสำหรับสายอาชีพนี้นะถัดมานะครับก็ยังมีต้านทานคริติคอลอีกนะครับนี่แล้วก็ยังมีการเพิ่มโอกาสติดคริติคอลดาเมจของเราเนี่ยมากขึ้นนะครับนี่แบบนี้เลยอันนี้จะทำให้รุนแรงมากขึ้นนะครับดาเมจเวลาที่มันติดคีนะของเรานะครับถัดมาอันนี้ก็จะเป็นการลดดาเมจเหมือนกันนะครับโดยสายอาชีพนี้จะเป็นออกแนวที่สกิลลดดาเมจซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นสายแทงถัดมาจะเป็นสกิลที่เวลาเราขี่สัตว์นะครับเราก็จะใช้ได้โดยที่ทุกสายอาชีพจะเป็นสกิลในรูปแบบเหมือนกันเลยนั่นเองนะครับมีเบิร์นมีเพิ่มดาเมจนะครับทำให้ดาเมจรุนแรงขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ล้มติดสถานะเลือดไหลอะไรประมาณนี้นะครับถัดมาระบบพาสซีฟนั่นเองนะก็เหมือนกันนะครับเพิ่ม HP ได้เพิ่ม Attack ได้เพิ่มพลังป้องกันได้แล้วก็เพิ่มค่าความต้านทานได้ด้วยนะแล้วก็ยังมีลดพลังป้องกันหรือลดดาเมจของฝ่ายตรงข้ามหรือศัตรูได้ด้วยเหมือนกันนะแล้วก็ต้านทานคีนะแล้วก็ลดดาเมจของคีที่เข้าได้เหมือนกันถัดมาเราก็จะมาดูสกิลที่จะต้องมีเงื่อนไขนะครับก็คือศัตรูลอยขึ้นถึงจะกดใช้สกิลนี้ได้เหมือนกันเลยนะโดยที่มันก็จะแตกต่างกันไปนะรูปแบบการโจมตีนะอันนี้เราก็ลอยขึ้นกดใช้ได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ยังมีระบบลิงก์สกิลนั่นเองนะครับก็คือการกดต่อเนื่องจะทำดาเมจได้ดีมากขึ้นหรือรุนแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโดยจุดเด่นของสายชีพนี้จะเน้นไปทางการเพิ่มความต้านทานคริติคอลให้กับตัวละครแล้วก็ยังเพิ่มพลังป้องกันให้กับตัวเองได้ด้วยแล้วก็ยังทำให้ศัตรูล้มลงได้อีกถือว่ามีทั้ง CC ทั้งบัฟให้ตัวเองแล้วก็ลดดาเมจของศัตรูลงได้ด้วยถือว่าครบเครื่องกันเลยทีเดียวสำหรับสายแทงค์ภายในเกม Icarus M อาชีพถัดมานั่นคืออาชีพ Assassin นั่นเองนะโดยอาชีพนี้จะใช้อาวุธนั่นคือดาบคู่นั่นเองนะครับโดยที่อาชีพนี้จะมีจุดเด่นในการโจมตีก็คือความว่องไวนั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูการโจมตีปกติของสายอาชีพนี้กันนะจะเป็นการโจมตีแบบนี้นะครับพุ่งเข้าไปใช้ดาบฟันแบบนี้กดย้ำๆได้เหมือนนักธนูเลยนะแบบนี้จะเป็นการโจมตีปกตินะครับก็คือไม่มีการเสียเปรียบนักธนูอะไรแบบนี้นะอย่างเช่นนักธนูโจมตีไกลก็จะได้เปรียบก็คือไม่ต้องเดินใช่ไหมแต่อันนี้ก็จะมีสกิลพุ่งเข้ามาช่วยนะครับทุกสายอาชีพเลยนะนี่แบบนี้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นการโจมตีปกตินะถัดมานะครับระบบสกิลก็เหมือนกันนะครับเราสามารถกดย้ำๆได้อีกทีเหมือนกันนะโดยที่มันจะต้องดูก่อนนะครับว่าสกิลไหนนี่ครับเป็นสกิลที่2นะที่เราสามารถกดย้ำได้เห็นไหมครับมีหลอดโหลดขึ้นมาเหมือนกันนะเราก็ใช้สกิลอื่นไปก่อนได้นะอันนี้แล้วก็พอโหลดเสร็จเราก็กดย้ำอีกที
ก็เป็นการโจมตีต่อเนื่องแบบนี้แล้วเราก็ไปใช้สกิลอื่นก่อนแล้วเราก็รอโหลดเสร็จนะเรากดย้ำอีกทีนะครับสกิลเปลี่ยนแล้วเรากดย้ำอีกทีจะเป็นการโจมตีแบบนี้นั่นเองนะครับเหมือนกันเลยนะเหมือนนักธนูเลยสกิลของสายชีพนี้ก็จะเน้นไปทางการสร้างดาเมจที่รุนแรงแล้วก็โอกาสติดคีย์ที่สูงนั่นเองนะครับโดยที่สกิลแรกจะมีการเพิ่มดาเมจให้กับตัวละครด้วยนะสูงถึง 5% เลยนะครับภายในระยะเวลา10วินาทีนั่นเองนะแต่ก็ต้องอัพเลเวลให้เต็มก่อนถึงจะเปิดใช้ได้นั่นเองนะครับถัดมาจะเป็นการลดค่าต้านทานคริติคอลของศัตรูของเราลงนะครับก็คือจะทำให้เราสามารถโจมตีติดคริติคอลเนี่ยใส่ศัตรูได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะสำหรับสกิลนี้แล้วก็ยังมีสกิลที่ทำให้ศัตรูล้มลงหรือว่าหยุดชะงักนั่นเองได้ด้วยนะครับถัดมาจะเป็นบัฟเพิ่มเติมคริติคอลนะครับหรือว่าโอกาสติดคริของเราเนี่ยได้เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นสกิลที่ทำให้ศัตรูตาบอดหรือว่าทำให้ศัตรูไม่สามารถใช้สกิลได้ในช่วงจังหวะระยะเวลานึงนั่นเองนะถัดมาก็ยังทำให้ศัตรูติดค่าสถานะสโลว์นั่นเองนะครับหรือว่าล่าช้าไม่ว่าจะการเดินหรือว่าการโจมตีนั่นเองนะถัดมาตัวละครก็ยังมีบัฟให้กับปาร์ตี้ได้เหมือนกันนะครับก็คือจะเป็นการเพิ่มแอตแทคด้วยนะครับดูเลเวล1เพิ่มไปตั้ง 6% แล้วนะเพิ่มได้อีกนะครับขึ้นไปเรื่อยๆเราก็ต้องอัปเกรดขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะถัดมานะครับก็ยังมีสกิลที่จะทำให้ติดสถานะพิษด้วยนะในระยะเวลา10วินั่นเองนะครับมีโอกาสติดสูงถึง 60% เลยนะสำหรับสกิลนี้ถัดมาก็จะลดดาเมจของศัตรูลงนะครับเวลาเราใช้สกิลนี้แล้วศัตรูจะทำดาเมจใส่เราได้เบาลงนั่นเองนะถัดมาก็ยังมีต้านทานคริติคอลอีกด้วยนะครับนี่ลดใส่ฝั่งศัตรูนะครับทำให้เราตีติดคีได้ง่ายขึ้นนั่นเองแล้วยังทำให้ศัตรูยกลอยขึ้นได้แบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็สกิลต่อเนื่องต่อไปได้เลยนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นการลดค่าต้านทานนะครับหรือว่าพลังโจมตีของศัตรูเนี่ยลดลงด้วยนะครับแล้วก็ถัดมานะครับอันนี้จะเป็นการเพิ่มค่าต้านทานให้กับตัวละครของเรานะเวลาใช้สกิลนี้เสร็จไปแล้วแล้วก็ยังมีสกิลเพิ่มคริติคอลดาเมจนั่นเองนะครับคือเวลาเราติดคริเราจะทำให้คริของเราเนี่ยจากติดแค่ 1,000 จะรุนแรงไปถึง 1,500 หรือว่า 2,000 อะไรประมาณนี้เลยเวลาติดคีย์นะครับถัดมาก็จะเป็นสกิลสัตว์ขี่นั่นเองนะครับก็จะเหมือนกันเลยนะมีทั้งเบิร์นมีการโจมตีเพิ่มพลังโจมตีอะไรแบบนี้นะเหมือนกันเลยนะครับอันนี้สัตว์ขี่แล้วก็ยังมีพาสซีฟเหมือนกันนะครับเพิ่มเลือดเพิ่มดาเมจเพิ่มเกาะแล้วก็ต้านทานนะครับแล้วก็อันนี้ลดคีย์นะครับลดความแรงของคีย์อะไรแบบนี้นะครับก็มีเหมือนกันเลยถัดมานะครับก็จะเป็นสกิลที่เราจะต้องทำผ่านเงื่อนไขก็อย่างเช่นศัตรูลอยขึ้นศัตรูล้มลงถึงจะกดใช้ได้อันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็เลือกสกิลจัดสกิลให้เรียบร้อยแล้วเราก็นำมาประยุกต์ใช้ได้เลยนะแล้วก็ยังมีระบบลิงก์สกิลนะครับให้เราดูเหมือนกันนะว่าเราจะต้องกดแบบไหนโดยจุดเด่นของสายชีพนี้นั่นก็คือการโจมตีในระยะที่ประชิดแล้วก็ว่องไวแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ยังสามารถรีดดาเมจของคริติคอลได้สูงด้วยเพราะว่ามีบัฟที่ลดคริติคอลหรือค่าต้านทานของคริติคอลของศัตรูเนี่ยลดลงทำให้เราโจมตีคริติคอลเข้าไปเนี่ยจะทำให้ศัตรูเนี่ยโดนแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอาชีพต่อไปนั่นก็คืออาชีพอิลิเมนทัลหรือว่าสายอาชีพเมจนั่นเองที่เราคุ้นเคยกันเลยนะครับโดยสายอาชีพนี้จะใช้อาวุธนั่นคือลูกแก้วสีแดงแล้วก็สีฟ้านั่นเองนะโดยการโจมตีธรรมดาของสายชีพนี้จะเป็นการโจมตีในระยะไกลนั่นเองนะครับนี่จะเป็นแบบนี้เลยนะกดย้ำๆได้เหมือนกันนะครับนี่มันก็จะมีรูปแบบการโจมตีที่แตกต่างออกไปแบบนี้แต่นี้มอนสเตอร์มันตายไวนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วเราก็กดสกิลได้แบบนี้นะครับแล้วก็มีสกิลเสริมขึ้นมาเหมือนกันเลยนะครับทุกอาชีพมีเหมือนกันหมดนะครับนี่แล้วก็สกิลนี้นะครับสามารถกดย้ำได้นะครับนี่กดหนึ่งที่เห็นไหมครับมีหลอดสีเหลืองโหลดขึ้นแล้วนี่ก็จะเป็นการปล่อยลูกไฟตกลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็กดย้ำอีกทีได้แบบนี้แล้วก็รอรีโหลดให้เสร็จกดย้ำอีกทีก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีสกิลเพิ่มแช่สามารถแช่แข็งศัตรูได้ด้วยนะครับโดยสกิลของสายชีพนี้จะเน้นการสร้างดาเมจที่รุนแรงและมี CC เข้ามาเอี่ยวด้วยไม่ว่าจะเป็นการเผาไหม้ศัตรูหรือว่าการแช่แข็งศัตรูนั่นเองนะโดยที่สกิลแรกนะจะเป็นการเพิ่มดาเมจหรือว่าการทำดาเมจที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับถึง 5% เลยนะมาในสกิลแรกเลยนะครับอันนี้ถัดมานะครับก็จะลดหรือว่าลดพลังโจมตีของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยลดลงด้วยนะครับอันนี้เป็นสกิลลดพลังโจมตีนะครับถัดมานะครับนี่จะเป็นสกิลเบิร์นใส่ศัตรูเวลาศัตรูติดสถานะเผาไหม้อะไรแบบนี้นะครับก็จะมีระยะเวลาโอกาสติดถึง 60% เลยนะถัดมาก็จะเป็นการฟอร์สนะครับใส่ศัตรูหรือว่าการแช่แข็งขาศัตรูทำให้ศัตรูไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นั่นเองนะครับอันนี้แล้วก็ยังมีสกิลเบิร์นอีกสกิลนึงแล้วด้วยนะครับอันนี้
ถัดมาก็จะเป็นการฟอร์สเหมือนกันนะครับโอ้โหเป็นสกิลอลังการเลยนะแล้วก็ยังแดชถอยหลังออกมาแบบนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ศัตรูก็จะแช่แข็งเป็นสกิลอีก1สกิลเลยนะครับที่เราเอาไว้ใช้ในการหลบได้และสายชีเมทก็ยังมีสกิลที่เอาไว้บัฟปาร์ตี้แล้วก็ตัวเองได้ด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นการเพิ่มเด้งเลือดหรือว่าเพิ่มพลังให้กับคนในปาร์ตี้นะอันนี้ถัดมาก็ยังมีสกิลลดดีเฟนส์ของศัตรูได้ด้วยนะครับนี่จะเป็นการโจมตีรูปแบบไฟแบบนี้เลยนะถัดมาก็ยังมีสกิลฟอร์สนะครับหรือว่ายกศัตรูลอยขึ้นฟ้าได้ด้วยแบบนี้โดยการโจมตีด้วยธาตุน้ำแข็งนั่นเองนะจะเน้นไปก็คือไฟกับน้ำแข็งนั่นเองนะครับสำหรับสายชีพนี้แล้วก็มีการเบิร์นศัตรูอีกนะครับนี่เห็นไหมแล้วก็อันนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการลดพลังโจมตีของศัตรูลงด้วยนั่นเองนะอันนี้ก็จะฟอร์สใส่ศัตรูได้ด้วยนะครับแชร์แบบนี้เลยก็ถือว่า CC เยอะพอสมควรเลยนะครับอันนี้ก็ทำให้ศัตรูตาบอดได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะไม่สามารถใช้สกิลได้แล้วก็หยุดชะงักไปชั่วขณะหนึ่งนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็มีสกิลฟอร์สสุดท้ายนะครับอันนี้ปิดท้ายเหมือนกันนะก็แช่แข็งศัตรูได้เหมือนกันแบบนี้เลยแล้วก็ทำให้ล้มลงได้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบใส่ CC แบบนี้นะครับแล้วก็เล่นแร่แปรธาตุแบบนี้นะครับหรือว่าใครที่เป็นคอเมดอยู่แล้วนะครับก็อย่าพลาดสายอาชีพนี้กันเลยนะครับถัดมาก็จะเป็นสกิลที่ต้องทำผ่านเงื่อนไขก็คือทำให้ศัตรูลอยขึ้นฟ้าถึงจะกดใช้ได้อย่างนี้ศัตรูล้มลงถึงจะกดใช้ได้อะไรประมาณนี้ก็มีเหมือนกันนะแล้วก็ยังมีระบบการลิงก์สกิลหรือว่าการกดสกิลต่อเนื่องนะครับเพื่อที่เราจะรีดดาเมจได้สูงขึ้นนั่นเองนะโดยจุดเด่นของสายอาชีพนี้นั่นก็คือการสร้างดาเมจที่รุนแรงและมีการทำ CC ไม่ว่าจะเป็นการแช่การเผาไหม้ใส่ศัตรูการทำให้ศัตรูล้มลงการทำให้ศัตรูถูกแช่แข็งทำให้ศัตรูไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ลดพลังป้องกันศัตรูลดดาเมจของศัตรูก็ยังสามารถทำได้เหมือนกันถือว่าเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ครบครันเหมือนกันนะครับอาชีพสุดท้ายนั่นก็คืออาชีพ Imaginary นะครับโดยที่อาชีพนี้จะใช้อาวุธนั่นคือเป็นภูกันนั่นเองนะครับโดยอาชีพนี้จะเป็นรูปแบบการโจมตีในระยะไกลและระยะใกล้ได้หมดเลยนะการโจมตีธรรมดาของสายอาชีพนี้นั่นก็คือเป็นการโจมตีแบบใช้ภูกันฟาดไปข้างหน้าแบบนี้นะครับนี่แบบนี้เลยครับเป็นการโจมตีใกล้ๆนะครับอันนี้แล้วก็พุ่งเข้าไปนะครับทุกตัวละครมีสกิลพุ่งเข้าไปหาศัตรูหมดเลยนะครับนี่แบบนี้นะแต่สกิลนะครับที่เรากดใช้จะเป็นมีทั้งแบบใกล้นะครับแบบนี้แล้วก็แบบไกลแบบนี้นะครับนี่แบบนี้เห็นไหมครับไกลๆแบบนี้แต่อันนี้กดไปแล้วนะเมื่อกี้นี่แล้วก็ใช้ไปก่อนนะครับนี่กดย้ำๆได้นะครับแบบนี้อันนี้ก็มีหลอดรีโหลดเหมือนกันเรากดย้ำอีกทีนะครับนี่เลยนะใกล้ก็ได้ไกลก็ได้นะครับสำหรับสายชีพนี้เรากดใช้อีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นการใช้ปลาฉลามขึ้นมางับแบบนี้เลยนะครับโดยสกิลของสายชีพนี้ก็จะเน้นเป็นการทำ CC ซะส่วนใหญ่เลยนะครับทุกสกิลเลยโดยสกิลแรกที่มานั่นก็คือการทำ Critical Damage นะครับรุนแรงมากขึ้นนั่นเองนะถัดไปก็ยังทำให้ศัตรูติดสถานะเลือดไหลนะครับแล้วก็ยังมีการทำให้ศัตรูติดสถานะชะงักอย่างนี้เลยนะครับโดนฟาดเอาเลยนะถัดมาก็จะเป็นการทำให้ศัตรูเนี่ยโดนดึงเข้ามาหาเราได้นะครับเนี่ยอันนี้นะครับแบบนี้เลยเห็นไหมครับผนึกศัตรูอะไรประมาณนี้นะครับก็คือทำให้ศัตรูถูกดึงเข้ามานั่นเองนะถัดมาก็จะเป็นสกิลตาบอดนะครับหรือว่าทำให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถใช้สกิลได้นั่นเองนะแล้วก็ยังลดความเร็วของศัตรูได้ด้วยและยังทำให้ล้มลงได้แบบนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มค่าพลังป้องกันให้กับปาร์ตี้นะครับแล้วก็ตัวเองนะอันนี้เป็นสกิลบัฟถัดมาก็จะเพิ่ม Attack Speed ได้ด้วยนะครับให้กับตัวเองนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็ยังมีสกิลติดพิษนั่นเองนะเวลาเราใช้สกิลนี้ไปนะครับตัวศัตรูก็จะมีติดพิษนะครับก็จะถูกเบิร์นเลือดขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับก็อันนี้สถานะเลือดไหลนะแล้วก็ถัดมาก็ยังมี Attack Speed เพิ่มขึ้นให้เราอีก1สกิลด้วยนะครับถัดมาจะเป็นการเพิ่ม Attack Speed ให้กับตัวละครของเราได้ด้วยนะครับอันนี้สกิลนี้ถัดมาก็ยังมีสกิล Slow นะครับทำให้ศัตรูช้าลงอะไรแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ยังล้มลงได้ด้วยนะครับนี่โห2รอบเลยนะถัดมาก็เป็นการทำให้ศัตรูหลับนั่นเองนะครับเห็นมั้ยมี Sleep ด้วยแบบนี้เลยนะครับล้มลงได้ด้วยนะครับแล้วก็ถัดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขการใช้สกิลนั่นเองนะครับศัตรูล้มลงศัตรูลอยขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับเราก็สามารถกดใช้ได้เหมือนกันนะแล้วก็เลือกตั้งค่าสกิลให้เรียบร้อยนะครับถัดมาอันนี้ก็จะเป็นลิงก์สกิลเวลาเรากดสกิลนะครับสกิลนี้ต่อสกิลนี้นะครับก็จะเป็นการรีดดาเมจได้ดีนะครับอันนี้สำหรับสายอาชีพนี้
ดยจุดเด่นของสายอาชีพนี้นั่นก็คือการทำ CC ที่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำให้ศัตรูล้มลงหลับหรือว่าติดสถานะชะงักเลือดไหลอะไรแบบนี้มีครบเลยนะครับแถมมีมากกว่าเมจด้วยนะอันนี้เท่าที่ผมดูเลยนะเพื่อนๆคนไหนที่ชอบสายอาชีพที่ทำ CC เยอะๆแบบนี้ทำให้ศัตรูติดสถานะเยอะๆแบบนี้ก็ห้ามพลาดกับสายอาชีพนี้เลยนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับข้อมูลต่างๆของสายอาชีพเพื่อนๆคนไหนตัดสินใจได้แล้วว่าจะเลือกเล่นสายอาชีพไหนก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปกันด้วยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่มีคำถามสำหรับเกมนี้สามารถคอมเมนต์ถามผมใต้คลิปได้เลยนะครับผมยินดีตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนครับผมโอเคครับก่อนจากกันยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเกมใหม่ๆและเทคนิคการเล่นเกมแบบนี้ที่ผมเอามาแนะนำอยู่เรื่อยๆแน่นอนครับผมแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ